พูดถึงโควิด-19แล้วโครงการลมหายใจเดียวกันโดยกลุ่มปตท.ก็ยังคงเดินหน้าให้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการรับมือกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถึงระบบการป้องกันและการรักษาโรคด้วยติดตามได้จากรายงานนี้ครับของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มกระจายตัวในหลายพื้นที่ประเทศไทยจึงต้องเตรียมระบบสาธารณสุขให้พร้อมโดยจุดหนึ่งในการดูแลรักษาประชาชนแบบครบวงจรคือโครงการลมหายใจเดียวกันที่กลุ่มปตท.ร่วมกับพันธมิตรทางการแพทย์โรงพยาบาลปิยเวชดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564จนถึงปัจจุบันอย่างพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงขึ้นและจะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายเพื่อสร้างความอุ่นใจความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนและแบ่งเบาภาระของภาครัฐภายใต้โครงการนี้เน้นให้บริการแบบครบวงจรตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วประกอบด้วยหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ณอาคารเอ็นเทอร์ถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งตรวจคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 65,000 คนรับผู้ป่วยเข้าดูแลรักษากว่า 3,900 คนและจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวกว่า 1,000 เตียงโรงพยาบาลสนามสีเหลืองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับหนักขึ้น300เตียงและโรงพยาบาลสนาม ICU รองรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดง120เตียงภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจที่กลุ่มปตท.ตั้งใจทุ่มเทเพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีลมหายใจเดียวกันเราเชื่อว่ากลุ่มปตท.และคนไทยจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกันครับที่ผ่านมาอาคารเอ็นเทอร์และเครือโรงพยาบาลปิยเวชให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนแล้วกว่า2ล้านเข็มและยังมีบริการสายด่วนจิตอาสาคอยรับสายจากผู้ที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองและมีผลเป็นบวกสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1745และ LINE Official Account ลมหายใจเดียวกัน ATK ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมง